ขอสลับย้ายประเด็นไปที่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะอาจารย์ขาเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าประชุมล่มไม่เป็นท่าเลยอาจารย์คิดว่าที่องค์ประชุมล่มไปเนี่ยล่มโดยธรรมชาติหรือล่มแบบตั้งใจให้ล่มคะอาจารย์คะตั้งใจฮะอาจารย์อ่านเกมข้างในยังไงคะประชาธิปัตย์เพราะว่ามันเสียงสองข้างมันค่อนข้างจะมันไม่ชนะกันเด็ดขาดนะมันคือตัวประชาธิปัตย์เองน่ะสับสนนะฮะเพราะจริงๆแล้วประชาธิปัตย์อยากกู้ชื่อเสียงอยากกู้ภาพของตัวแต่ว่าคือไม่มองกลับไปในอดีตอ่ะจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยประชาธิปัตย์นี่มีชื่อจากการเป็นฝ่ายค้านนะครับค่ะตอนเป็นรัฐบาลนี่ผมดูไม่ค่อยประทับใจผู้คนสักเท่าไหร่แต่ตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทำได้ดีนะฮะจุดเด่นฮะครับจุดเด่นอยู่ที่ตรงเนี้ยประชาธิปัตย์เนี่ยการอภิปรายในสภาหรืออะไรเนี่ยนะผมว่าฝ่ายรัฐบาลเกรงอ่ะครับนะเพราะนั้นตรงนี้วันนี้ยังตัดสินไม่ได้แล้วคนในประชาธิปัตย์ในที่เป็นฝ่ายกลุ่มที่มีก็กลุ่มอยากเป็นรัฐบาลกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่คิดจะกู้ชื่อโดยการเป็นฝ่ายค้านก็มีกลุ่มมันพอๆกันนะครับมันก็เลยยังไปกันด้วยกันไม่ได้กลุ่มอยากเป็นรัฐบาลกลุ่มนึงกลุ่มที่อยากกู้ชื่อขึ้นมาในการเป็นค้านกับกลุ่มนึงเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่ากลุ่มไหนหรือฝั่งไหนมีโอกาสที่จะชนะได้ก้าวเข้ามากลุ่มหน้าในประชาธิปัตย์มากกว่ากันครับกลุ่มที่อยากเป็นรัฐบาลนะสิจะได้เลื่อนเนี่ยอาจารย์มองว่าตอนนี้ค่ะคือพอยังเลือกกันไม่ได้ใช่ไหมคะ25สสเนี่ยมองว่าทิศทางการโหวตนายกของเขาจะเป็นยังไงคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนสนใจอ่ะนะครับว่าน่าจะเป็นฟรีโหวตอ่ะเป็นเอกสิทธิ์สสฟรีโหวตเหรอฮะไม่ใช่17 18เสียงจะเป็นทิศทางเดียวกันอย่างนั้นหรอครับมัน25เสียงนี่ผมว่าแตกกับแตกฮะคือน่าจะไม่ได้โหวตเหมือนกันหมดทั้ง25เสียงแน่นอนจะมีทั้งคนที่โหวตด้วยคุณพิธาและคนที่งดออกเสียงหรือไม่โหวตให้ครับฮะคือมีหลายคนบอกว่าแม้ว่าประชาธิปัตย์นะครับจะเป็นพรรคที่เก่าแก่อยู่มายาวนานแล้วก็มีขนบธรรมเนียมหลายอย่างแต่หลายคนก็บอกว่าที่มันยังเป็นอย่างนี้เพราะมันมีความผูกพันกับอดีตผู้นำหรือว่าอดีตคนสำคัญภายในพรรคมากเกินไปอาจารย์มองยังไงครับเรื่องนี้ผมกลับมองตรงข้ามนะคือมันคือประชาธิปัตย์เนี่ยถ้ามันดูเสื่อมลงหรือเล็กลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนื่องจากมันไอ้ระยะหลังนี่การจับกลุ่มเนี่ยทำโดยคล้ายๆไม่คำนึงถึงประวัติความเป็นมาเลยอ่ะนะตัวอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างเช่นไปให้ปัดเนี่ยปกติเนี่ยหัวหน้าพรรคเนี่ยมันต้องเป็นตัวที่เทียบเคียงกับการเป็นนายกได้ครับถ้าเผื่อว่าเกิดขาดแคลนอย่างนั้นเนี่ยบางทีต้องไปเชิญคนนอกมาเป็นเนี่ยตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับในปี22อ่ะหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นหัวหน้าพรรคแต่ประกาศไม่ลงเล่นการเมืองเขาก็เชิญคุณถนัดคอมันมาซึ่งต่อมาก็กลายเป็นหัวหน้าพรรคนะซึ่งเป็นคนเดียวที่ชนะในกรุงเทพจำได้ไหมไหมในปี22อ่ะครับทีนี้วันนี้เนี่ยขอโทษนะครับเอ่ยชื่อหัวหน้าพรรคมาเนี่ยมันมองไปเทียบกับหัวหน้าพรรคที่คนเขามองให้เป็นนายกเนี่ยมันไม่มีรัศมีเนี่ยมันงั้นหมายความว่าหัวหน้าพรรคชั้นได้กับนายกเพราะฉะนั้นคนที่จะถูกเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ของประชาธิปัตย์ในมุมมองอาจารย์สุขุมพูดง่ายๆว่าดีกรีต้องระดับว้าวคนอื่นเห็นแล้วต้องรู้สึกว่าสู้กับแคนดิเดตพรรคอื่นได้สบายครับไม่ใช่มาเงียบๆแล้วค่อยมาสร้างพรรคใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจารย์ไม่ได้มองแบบนั้นไม่ได้มองแบบนั้นนะค่ะผมไม่ได้หมายความว่าคนใหม่หรืออะไรแต่ถ้าสมมติว่าจะตั้งหลักว่าขออีกสักสมัยเถอะประชาธิปัตย์จะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เอาคุณอะไรนะฮะคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยค่ะนะก็ถือว่ามาเพื่อเพราะว่าจากคุณชวนมาคุณบัญญัตินั้นก็ต้องพูดตรงๆอ่ะนะตอนนั้นก็คนก็ไม่เปรียบว่าคุณบัญญัติจะขึ้นนายกเลยอ่ะค่ะครับทีนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบางคนบอกว่าโหต้องรีแบรนด์พรรคแต่บางคนบอกว่าแค่คำว่ารีแบรนด์ไม่พอแล้วต้องผ่าตัดครั้งใหญ่แล้วด้วยต้องรีเอนจิเนียร์อาจารย์มองว่าต้องไปเริ่มที่ตรงจุดไหนก่อนอย่างแรกเลยคะอันแรกคือตั้งหลักให้ได้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยคุณจะกู้ชื่อด้วยวิธีไหน
ถ้าคิดว่าจะกู้ชื่อโดยวิธีเข้าเป็นรัฐบาลเข้าร่วมเป็นรัฐบาลน่ะนะระยะหลังที่คุณเข้าร่วมทีไรเนี่ยมันล้มเหลวทุกทีเนี่ยคืออาจารย์มองว่ายอมเป็นฝ่ายค้านเพื่อกลับมาโตใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าดีกว่าถึงนี้คนที่เล่นการเมืองอยู่วันนี้ทนไม่ไหวอ่ะครับเพราะว่าการเป็นรัฐบาลการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันกว่าความเป็นฝ่ายค้านสำหรับคนที่เป็นส.ส.นะครับครับช่วย define หรือนิยามคำว่ามันหน่อยได้ไหมครับอาจารย์มันกว่ายังไงมีโอกาสได้แสดงไงอ๋อได้โชว์นโยบายได้พัฒนาได้โชว์ได้ปรากฏตัวได้อะไรถูกสัมภาษณ์เยอะได้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนมากกว่าอย่างนี้อาจารย์ครับแล้วถ้าย้อนไปความเป็นจุดแข็งมากๆเลยของประชาธิปัตย์ตอนเป็นฝ่ายค้านตอนนั้นนี่คืออะไรบ้างคะอาจารย์คะเอาใครนะครับที่กล้าท้าทายรัฐบาลเผด็จการของจอมพลป.ผมตอนนั้นเป็นเด็กอายุ14เลือกตั้งปี2500นะครับผมจำได้เลยว่าโอ้โห คนพวกนี้นี่มาจากไหนนี่กล้าขึ้นเวทีวิพากษ์วิจารณ์เผด็จการนะครับตอนมาเป็นอาจารย์เนี่ยโอ้โหจอมพลถนอมปฏิวัติเนี่ยกลุ่มของคุณอุทัยพิมพ์ประชาชนกล้าฟ้องศาลน่ะหรือแม้กระทั่งระยะหลังๆนี่คุณไตรรงค์จำได้ไหมครับสอสอเป็นยากกว่าเป็นพลเอกนะไอ้ที่มันได้ใจอ่ะคือประชาธิปัตย์ในอดีตก็เป็นมาดูการเป็นรัฐบาลของประชาธิปัตย์เนี่ยนะสมัยคุณชวนเนี่ยสมัยคุณเสนีนี่ได้ชื่อว่าเป็นฤาษีเลี้ยงลิงนะอะไรนะคะฤาษีเลี้ยงลิงอ๋อฤาษีเลี้ยงลิงชวนหลีกภัยเนี่ยสองสมัยแรกนี่ชวนเชื่องช้าสมัยที่สองจอมฟุตเวิร์กเอาไม่ใช่ชวนพลังคล่องหรอคะใช่ไหมเนี่ยฉายาอะไรครับดีแต่พูดฮะแล้วมันสร้างไม่เหมือนกับแหมโอ้โหนี่ใครนะปัญหาอยู่ไม่ได้เพราะประชาธิปัตย์เนาะครับชวลิตนี่ต้องลาออกนี่เพราะประชาธิปัตย์นะคือเวลาที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยจะทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็อภิปรายได้อย่างสนุกสนานเป็นสีสันนี่คือจุดเด่นของประชาธิปัตย์แล้วถ้าอาจารย์จะแนะนำนะตอนนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่าถ้าจะรีแบนหรือจะกลับมาได้ตั้งหลักให้ได้ต้องเป็นฝ่ายค้านมากกว่าในมุมมองอาจารย์สุขุมคำพูดปั๊บนี่พูดไว้ปั๊บโอ้เกลียวเลยอาจารย์เพี้ยนไปแล้วครับอาจารย์เรื่องการเมืองทำไมคนก็อยากจะเป็นฝ่ายค้านมีที่ไหนนะแต่จำคำคุณชวนได้ไหมครับคุณชวนบอกว่าใครบอกว่าคนเล่นการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์คนอย่างผมลงการเมืองครั้งแรกเนี่ย อยู่พรรคปฏิบัติซึ่งเป็นฝ่ายค้านแน่นอนน่ะเห็นไหมครับแต่คนแบบคุณชวนก็ไม่ได้มีอยู่เยอะนะครับอาจารย์ทีนี้ขอถามนิดนึงประชาธิปัตย์เนี่ย77ปีหลายคนบอกว่าการเดินทางเป็นเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์เหมือนรถไฟเหาะตีลังกาขึ้นลงหลายรอบมากตอนนี้หลายคนบอกว่าโหต่ำกว่า100มาเสร็จปุ๊บมาเหลือ25นี่มันขาลงชัดๆและตอนนี้ความเอกภาพก็หายอาจารย์มองว่าการแตกครั้งนี้จะแตกเพื่อโตหรือเปล่าครับประชาธิปัตย์จะกลับมาได้ไหมครับผมว่ามันแตกเพราะติมันทำให้เตี้ยลงหมายความว่ายังกลับมายากยังต้องใช้เวลาครับไอ้การที่จะให้คนกลับมาศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนตอนนี้รักพักก็เปลี่ยนหัวหน้าพักคนก็ตะกับมาสตาบทบาทครับบทบาทครับค่ะบทบาทอย่างน้อยที่สุดนี่ผมว่าถ้าเกิดประชาธิปัตย์เนี่ยโหวตสนับสนุนมติมหาชนที่ต้องการให้ใครเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่แน่นะเพราะอย่างนักการเมืองบางท่านเห็นไหมครับคนเขาลองยี้กันทั้งประเทศแต่พอยอมออกเพื่อมาตั้งเพื่อมาสนับสนุนคุณชวนตอนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นใครฮะกลายเป็นคนตบมือให้ก็ได้ใจคนกลับมาใช่ไหมคะก็คือพูดง่ายๆอาจารย์กำลังจะบอกว่าประชาธิปัตย์ต้องเดินเกมหลังจากนี้ดีๆจะเอาตอนนี้หรือจะพยายามเพื่อจะกลับมาในอนาคตครับหรือบางจริงๆคือจะทำเพื่อรักเพื่อตัวกันแน่ครับอุ๊ยพูดเหมือนคุณชัยชนะแต่ความหมายอาจจะไม่เหมือนกันนะนัยยะอาจจะไม่เหมือนกันบางคนมองอย่างนี้ด้วยว่าถ้านัยยะอาจจะไม่เหมือนกันเขาบอกเมื่อกี้ก็ฟังคุณเด็ดฟังอยู่ใช่ไหมคะคุณชัยชนะเดชโชว์อาจารย์ขยายความเลยดีไหมคะว่าต่างกันยังไงคะนัยยะของอาจารย์กับคุณชัยชนะคะก็คือที่คุณชัยชนะหมายนะคือหมายถึงว่า
ให้มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลมากกว่าครับเนี่ยบางคนบอกว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ได้ลงมาคือ25เสียงเองใช่ไหมคะแล้วบอกว่าถ้าไม่ปรับกันนะก็มีโอกาสที่จะเป็นพักต่ำ10ก็ได้อันนี้ครูรู้การเมืองหลายคนเขาก็มองแบบนี้ว่ามีโอกาสเป็นพักต่ำ10ด้วยอาจารย์มองว่ามันจะมีโอกาสไปอย่างนั้นแค่ไหนคะก็อยู่ที่ตั้งแต่โหวตนายกเป็นต้นไปแหละรอบนี้ครับครับก็จะเลือกอยู่ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นวันพฤหัสบดีถ้าเลือกเป็นฝ่ายค้านก็อาจจะมีโอกาสได้กระเตื้องขึ้นค่ะครับอาจารย์มีอะไรอยากฝากบอกพรรคประชาธิปัตย์ไหมคะเพราะเข้าใจว่าน่าจะชมรายการอยู่หลายคนแม่ยกหลายคนกังวลอยู่อยากจะบอกว่าผมเคยรักประชาธิปัตย์นะอ้าวแสดงว่าไม่รักแล้วหรอครับเมื่อก่อนนี่ผมเป็นเด็กๆผมเล่าให้ฟังแล้วไงอ๋อเป็นพระเอกก็โอ้โหคุณตั้งไหนจวนนะทัศน์ไปหาเสียงแข่งกับพรรคเสรีโดนระเบิดขาขาดอย่างเงี้ยนักสู้ของนั้นในประชาธิปัตย์สมัยก่อนนะครับเป็นผู้กล้าหาญในสายตาของเยาวชนในสมัยผมคือยุคนั้นประชาธิปัตย์เป็นลิเบอรัลไม่ใช่คอนเซอร์เวทีฟถูกไหมครับถ้าเทียบกันแล้วไม่เป็นประเด็นการคือลิเบอรัลกว่ารัฐบาลจอมพลป.จันทร์นิยมครับครับอาจารย์เคยรักแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะความรู้สึกตอนนี้ก็มองเป็นพรรคการเมืองธรรมดาที่เวลาไม่ได้เป็นคนที่ว่าโอ้ยังไงก็ต้องเลือกยังไงก็ต้องเลือกนะไม่ใช่ครับก็เลือกตั้งแต่ละครั้งก็ทางเลือกมันมากขึ้นไม่ฝังเหมือนเมื่อก่อนครับค่ะเมื่อก่อนมันมีอยู่สองฝ่ายประชาธิปัตย์จะเป็นฝ่ายค้านที่ชนะใจเราครับครับก็เดี๋ยวเราดูว่าประชาธิปัตย์เขาจะประชุมแล้วก็จะโหวตอะไรกันยังไงแต่ว่าทิ้งท้ายในช่วง3วันก่อนวันโหวตเลือกตั้งอาจารย์คิดว่าจะต้องจับตาดูอะไรมากเป็นพิเศษไหมคะช่วงนี้นี่ก็25คนก็จะประชุมกันไหมประชุมครับประชุมทางฝั่งฝ่ายเขาประชุมเรื่องโหวตนายกไหมครับเดี๋ยวประชุมครับทีก็ถือว่าได้ก็ได้ใจคนที่อยากเห็นบ้านเมืองก้าวไปทางประชาธิปไตยนะได้ใจแล้วได้เสียงด้วยไปเติมให้ด้วยใช่ไหมคะไม่ทราบครับแต่ว่าคือก็มันต้องทำไปอีกไม่ใช่แค่นี้แล้วมันจบไปครับค่ะค่ะเอาเป็นว่าเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับความตรงไปตรงมาเสมอของอาจารย์สุขุมนะครับแล้วเดี๋ยวใกล้ๆหรือไม่ได้อาจจะหลังวันโหวตคุยกันใหม่ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคือหลายอย่างที่อาจารย์สุขุมเล่าเราก็เกิดไม่ทันจริงๆก็ต้องยอมรับแต่มันก็ได้เห็นภาพแต่ก็ถือได้ฟังประวัติศาสตร์จากอาจารย์ใช่เพราะว่าครั้งหนึ่งถ้าใครที่เอาง่ายๆเป็นแฟนประชาธิปัตย์แบบพันแท้เสมอมาเกิน 30-40 ปีก็จะรู้ว่าครั้งหนึ่งประชาธิปัตย์ก็เคยเป็นคล้ายๆเหมือนก้าวไกลนะอาจจะไม่ได้ถล่มทลายแบบนี้แต่มีฮีโร่ปรากฏขึ้นมายุคนึงจะมีคนนึงเมื่อกี้ท่านถนัดคอมันคุณอภิสิทธิ์ก็เคยเป็นสสคนเดียวในกทมแบบนี้ก็เคยเป็นเหมือนกันแล้วคุณก็จะจำได้ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยทำหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยได้ดีมากเป็นฝ่ายค้านได้ดีนะคะแต่ว่าจำนวนสสเหมือนจะแบบค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนี่ไงถึงต้องใช้คำว่าต้องผ่าตัดใหญ่แล้วอะหลายคนก็ยังคงเอาใจช่วยวันหนึ่งจะกลับมาได้แต่จะกลับมาด้วยวิธีการไหนแล้วก็ทิศทางใดเดี๋ยวรอจับตา